ง่ายๆวัดไผ่แขกโอ้เรียกง่ายๆเลยวเัพดราไะผว่่าแถข้าชกื่อเต็มๆเนี่ยชื่อวัดอุทุมพระรารามจะเรียกยากเรียกยากนะถ้าเอาแบบง่ายๆก็วัดไผ่แขกอยู่ตำบลอะไรฮะตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเอากันง่ายๆเลยไปตั้งหลักที่วัดป่าเลไลวัดประจำจังหวัดอ๋อไปตั้งหลักที่นั่นเลยใช่เพราะห่างจากวัดป่าเลไลประมาณ5โล5โลก็มาถึงนี่ใช่โอ้นะฮะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นก็ได้ก็เท่ากับเริ่มต้นในวัดที่พระอาจารย์เคยอยู่มาก่อนต้นกำเนิดต้นกำเนิดแล้วก็มาตรงนี้นะฮะนะพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์จะนะพัฒนาวัดเนี่ยนะจากจุดนู้นจุดนี้จุดไหนที่พระอาจารย์อยากจะทํามากที่สุดตอนเนี้ยฮะตอนนี้ก็คือวิหารพระคุณช้างที่อยากจะให้เสร็จมากที่สุดเพราะคือกะไว้กรกฎาคมเนี้ยคือลังคาเสร็จพอลังคาเสร็จปุ๊บก็จะลงข้างล่างปั้นลายปั้นลายใส่ตัววิหารเพื่อให้เป็นจุดรับแขกจุดดึงดูดญาติโยมก็คือพูดง่ายๆว่าทํายังไงก็ได้ให้วัดไผ่แขกเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้หลังจากที่ว่าผมไม่อยู่แล้วขนาดนั้นเลยอ่ะเราไม่อยู่นี่ไม่อยู่ยังไงฮะหมดลมหายใจนะเพราะว่ามีนะเขาบอกว่าไม่อยู่ก็หมายถึงย้ายวัดหมายถึงว่าสึกหมายถึงว่าหมดลมหายใจไอ้สึกเราไม่สึกหรอกสามหนทางพอเรามอบชีวิตให้พระพุทธศาสนาไปแล้วโอ้ถ้ามันมีใครมาทําให้เราสึกโอ้นี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าพระเกจิอายุยังไม่มากนะเดี๋ยวอยู่ไปลาบสักการะมาก็สึกแต่พระอาจารย์ไม่มีถ้าสำหรับผมเนี่ยผมยกชีวิตนี้ให้พระพุทธศาสนาไปแล้วโยมพ่อท่านก็ไม่อยู่แล้วเลือดได้โยมแม่ก็ดูแลท่านไปหมดท่านก็คือจบแล้วไม่มีอะไรแต่นี่ก็ทำอุทิศให้พระศาสนาไปเต็มที่เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าวาดองค์ต่อไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสมีฤทธิ์มีเดชที่จะมาประสานงานต่อเราได้ไหมเพราะว่าเราเห็นว่าหลายวัดเนี่ยเขาก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะใช่แต่ตอนนี้เราทําไว้เพื่อให้วัดเลี้ยงตัวเองได้อย่างน้อยเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยมาบูรณะวัดตรงนี้ทําให้ขึ้นไปเรื่อยๆได้โอ้เราก็ทําทิ้งไว้ก่อนอันนี้เป็นความตั้งใจของพระอาจารย์ใช่เพราะว่าเรายังพอมีโอกาสทําได้อยู่ใช่นะแล้วก็เป็นการนําร่องให้กับรุ่นต่อไปด้วยใช่โอ้นะฮะนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ตั้งใจใช่นะพระอาจารย์ไหนๆก็ถามเขาเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะคนเรียกพระอาจารย์ว่าหลวงปู่เยอะเลยนะนะคําว่าหลวงปู่เนี่ยครับไอ้พวกไม่ดื้อหรอกจะเรียกอะไรก็เรียกได้หมดแหละแต่ทีนี้ที่เขาเรียกกันหลวงปู่เนี่ยคือโยมเขาเอาลูกอ่ะลูกเขาร้องครับเลี้ยงทําไงก็ไม่หยุดครับมาให้เรามาห้าเราเราก็เอ๊ะไอ้เด็กคนนี้มันเกินพ่อแม่เราก็รับอ่ะเนี่ยขอรับเป็นลูกนะครับอะไรเงี้ยบางทีเราก็เป่าหัวให้อะไรเงี้ยมันก็ให้ครับเขาก็มาควักยกให้เป็นลูกเราก็มาลูกเยอะตอนนี้พอนั้นแล้วเขาก็เรียกกันลุงปู่มั่งลุงตามั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ว่าเราชั้นมากไอ้ที่ชั้นมากเนี่ยเพราะว่าคาถาบางตัวมันก็ต้องใช้มากนะแล้วตอนนี้เราลูกก็ใหญ่ทำไมก่อนก็ลองดูอยากจะกินมั่งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับติดไปเลยเนี่ยโอ้ติดไปเลยตอนนี้พอเราชั้นอย่างนี้ละเมื่อเขาก็เรียกกันลุงปู่ลุงตาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เรียกหลวงปู่ใช่แต่โยมบางคนนี้มาเรียกพ่อปู่เลยพ่อปู่เลยคุณแก่คือเรื่องของเรื่องอันเนี้ยมันคนแก่ยังว่าคนเฒ่าคนแก่ยังโบราณอยู่ครับไปห้าหมอโรงพยาบาลรักษาไม่หายครับแต่พอมาห้าเราเนี้ยเราก็พอได้ตำราจากหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดปัดป่ามาก็คือหลวงพ่อฉลองเมื่อก่อนนี้เราเคยดูแลท่านครับเราก็ได้ตำราคูณธาตุมาทีนี้เรามองดูแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราดูดวงตอนนี้พอดูแล้วเอ้ยเขาไม่ได้เป็นไรเราแค่เจ็บป่วยก็เลยว่าโยมแม่ลองไปที่ร้านยาบุญเลื่อในตลาดดูสิเอาเนี่ยเอาวันเดือนปีที่ผมจดเนี่ยไปยื่นให้ครับว่าคูณธาตุมาแล้วก็ต้องกินตามที่เขาบอกนะแล้วเขาหายไปโรงพยาบาลมาแล้วไม่ช่วยยังชั่วแต่พอมากินยาตัวเนี้ยเขาเรียกว่ายาปรับธาตุยาปรับธาตุใช่พอกินไปแล้วมันดีโอ้แต่นี้เกิดความศรัทธาครับต้องมาเรียกเขาปู่เลยพ่อปู่เลยทีนี้นะพ่อปกตินี่พระอาจารย์ก็มีเป็นหมอแผนโบราณด้วยก็พอมีพอรู้บ้างเรื่องพวกกันเนี้ยยังโยมขาหรือแค้นหักมาเงี้ยก็พอทําได้ก็พอประสานให้ได้เราก็หายอยู่ก็ถ้าหายเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าหายเนี่ยเอาตังค์มาส่งมาส่งครูให้ผมบาทหนึ่งนะบาทหนึ่งก็เป็นการไหว้ค่าครูไปใช่นะแค่บาทเดียวห้ามเกินห้ามเกินด้วยแค่บาทเดียวบาทเดียวใช่โอ้
่าอันนี้ก็จะเข้ากับสงเคราะห์นะสงเคราะห์ญาติโยมนะพระอาจารย์เห็นคนเข้าวัดกันเยอะเลยนะแล้วก็มานะปัจจัยที่ได้เนี่ยพระอาจารย์หลายคนก็บางทีเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาเงินไปทำอะไรถ้าว่าการเงินเป็นไงก็ในวัดเนี่ยคือผู้มายุ่งเลยให้กรรมการผู้มีความเกี่ยวข้องเข้าเป็นคนเปิดถือกุญแจเปิดกันเอานับเสร็จแล้วก็เอายอดมาแล้วก็จะมาดูว่ายอดเท่าไหร่เซ็นรับรองไว้หลวงพ่อเซ็นผมเซ็นกรรมการเซ็นเจ้าหน้าที่เซ็นอะไรแค่เนี้ยนับยอดไปเรื่อยๆก็มาใช้จ่ายเป็นอย่างเงี้ยค่าน้ำค่าไฟมั่งค่าวัสดุก่อสร้างค่าแรงคนงานมั่งอะไรประมาณเนี้ยเราก็แสดงความโปร่งใสให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ที่เราใช่ผมเองเนี่ยผมพูดเลยตอนนี้ตรงเนี้ยเงินผมในธนาคารผมมีจะมีมากมีน้อยผมไม่ข้อพูดตรงนี้แต่ถ้าจะดูอ่ะได้เลยผมเปิดให้ดูได้เลยถ้ามาเอาไปทำอะไรปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าผมถามว่าถ้าเกิดว่าผมไม่สบายเนี่ยมีโรงพยาบาลไหนมั้งที่ให้ผมไปรักษาฟรีไม่มีไม่มีแล้วก็ถามว่าให้ผมนั่งรถไปเนี่ยมีรถคันไหนที่ให้ผมนั่งฟรีมั้งไม่มีหรอกไม่มีแม้แต่เป็นพระก็เถอะใช่ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนขนาดโควิดเข้าค้าไฟเนี่ยเป็นแสนเป็นหนี้เขาเนี่ยไฟฟ้ายังโทรมาเลยว่าให้ไปเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์เดี๋ยวจะดำเนินเรื่องเราก็ต้องพยายามไปห้าเอามาโปะครับทีละหมื่นครึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยจนมันหมดไงจนมาทางชีวิตรอดมาได้ทุกวันนี้นี่แหละครับตรงนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีที่เขาเรียกว่าก๊อกสองนะก๊อกแรกก็ว่าไปแต่เราก็แยกส่วนแยกส่วนบอกกรรมการให้รู้อันนี้คือเงินตรงนี้อันนี้คือเงินตรงนี้ผมไม่มีความลับไม่มีความลับไม่มีความอันนี้เป็นการโปร่งใสอยู่แล้วตรวจสอบได้ได้นะตรวจสอบได้ถ้าว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยไว้ทำอะไรก็ไว้ใช้ส่วนตัวแหละแต่ถ้าผมตายก็เผาศพผมมาแล้วจัดงานศพผมมาแล้วแค่นั้นแหละพูดกันง่ายๆพอมันเป็นเงินเป็นชื่อผมวัดยังไงมันก็ต้องตกอยู่กับวัดนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยอุทิศชีวิตให้กับวัดแล้วใช่นะพระอาจารย์ผมถามพระอาจารย์เหนื่อยไหมถ้ามันเหนื่อยไหมเพราะว่าเช้าขึ้นมาก็รับลูกศิษย์ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฝ่าจะได้พักฝ่าจะได้อะไรถ้ามันเหนื่อยไหมถ้าพูดไปเรียกห้าว่าสร้างภาพถ้าทำรับผมนะเหนื่อยแต่เราไม่พูดถึงคำว่าเหนื่อยเราต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์เราเห็นลูกศิษย์เราจะบอกเฮ้ยมึงอย่าไปพูดคำว่าเหนื่อยนะมึงดีขึ้นมาแล้วอย่าพูดคำว่าเหนื่อยสู้ไปทำไปเหนื่อยยิ่งดีได้เงินได้ทองมาครับตอนนี้เราเป็นคนต้อนเข้าครับแล้วเราจะไปบอกวันนี้กูเหนื่อยคิดพ่ายเลยไม่ได้เราเป็นคนบอกเขาอะนะเราต้องแก่งแก่งต้องทำให้เขาเห็นทั้งที่ร่างกายเราก็ไม่ไหวได้นะเพราะว่าพระอาจารย์โรคภัยไข้เจ็บก็มีใช่เห็นว่าเบาหวานก็มีความดันก็มาแต่มันก็ต้องทำอ่ะต้องทำแล้วเราเป็นคนของประชาชนทำยังไงก็ได้เพราะเราเป็นที่พึ่งของประชาชนเขามีทุกข์มาเราก็ต้องช่วยเขาอะไรที่พ้นเป่าให้เขาได้ชี้แนะเขาได้ให้เขาได้ก็ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนก็จะมองว่าโอ้เป็นธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าดูมองผิวเผินนะแต่ถ้าใครมาสัมผัสผมเนี่ยหรือว่าเคยมาให้ผมเคยมาหาผมครับยกตัวอย่างยังเช่นการเจิมรถใครที่ชมในไลฟ์สดตรงเนี้ยครับแล้วมาเจิมรถกับผมอ่ะเขาจะรู้ทุกครั้งที่เขาถวายมาผมก็จะแกะเลยกูให้มึงไปรับปั้นมายานางพันหนึ่งสองพันห้าร้อยผมก็ไม่ได้เอาโอ้เพราะเราคิดยังไงว่าเขาถวายค้าครูใครขั้นให้เราแล้วอีแค่ลูกไปเจิมให้เข้าแค่นี้จิ้ม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 แค่นี้จะไปเอาทำไมให้เขาไปต่อทุนนั่นให้เขาไปต่อทุนที่พระอาจารย์บอกว่าเอาไปต่อทุนและอีกอย่างหนึ่งในความคิดของผมครับเราไม่มีความโลภในลาภสักการะเกี่ยวกับทรัพย์เงินทองสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันขังมันขังมันศักดิ์สิทธิ์โอ้มันอยู่ที่ใจเราอะนะ